มาอัปเดตและสรุปเหตุการณ์ไฟไหม้เขาแหลมนะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวสรุปให้ฟังค่ะต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ2 ทุ่มกว่าเนี่ยหลายคนเริ่มเห็นภาพนี้คิดว่าเป็นหนังฮอลลีวูดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียแต่ความจริงไม่ใช่ภาพนี้เหตุการณ์ทะเลเพลิงลุกไหม้ภูเขาทั้งลูกนี่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยค่ะที่เขาแหลมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะคะเป็นภาพที่น่ากลัวมากซึ่งอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้30 มีนาคมที่ผ่านมาต้องบอกว่าไฟยังไม่ได้มอดดับสนิทนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีรายงานล่าสุดอย่างเป็นทางการแต่เท่าที่เพจที่นี่นครนายกรายงานเนี่ยก็พบว่ามีการระดมกำลังในเรื่องของเฮลิคอปเตอร์เตรียมจะไปฉีดพ่นน้ำเพื่อดับไฟแล้วก็ระดมกำลังจากหลายหน่วยที่สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟอย่างเช่นเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงพยายามจะเข้าไปดับไฟป่าแล้วแล้วไฟป่าไฟไหม้เขาแหลมในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ไหนบ้างต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าไฟเนี่ยได้โหมลุกไหม้ภูเขาถึง3 ลูกด้วยกันเริ่มที่เขาชะพลูและลุกลามไปที่เขาแหลมทั้งลูกเลยนะฮะแล้วก็มีรายงานว่าลามต่อไปภูเขาลูกที่3ก็คือเขาพระบริเวณที่ฝั่งวังรีนั่นเองโดยชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่เนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวจากหลายช่องไปสอบถามชาวบ้านก็เล่าว่าไฟเนี่ยน่าจะไหม้แต่วันอังคารที่28 มีนาคมแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปปฏิบัติภารกิจในวันพุธที่29โดยตัวไฟเนี่ยเริ่มก่อตัวที่เขาชะพลูที่ใกล้ๆเคียงอ่างเก็บน้ำคลองโบดนะคะซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของโรงเรียนในร้อยจปลที่หลายคนเคยไปโดดร่มนั่นแหละเห็นไหมว่ามันไม่ได้ห่างจากชุมชนสักเท่าไหร่นะคะนั่นคือความอันตรายของไฟไหม้ป่าในครั้งนี้รวมไปถึงกระแสลมที่แรงมากเลยกระพือแล้วก็ตีนะคะให้ไฟไหม้ป่าในครั้งนี้มันตีขึ้นที่สูงอ่ะแล้วมันก็ลุกลามอย่างรวดเร็วยากในการที่จะสกัดกั้นเปลวเพลิงค่ะส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างลุกลามถึงภูเขาถึง3 ลูกด้วยกันส่วนที่หลายคนนะคะได้ยินรายงานข่าวมาว่าเอ๊ะทำไมเมื่อคืนเจ้าหน้าที่มีการถอนกำลังออกมาแล้วมาปฏิบัติภารกิจในช่วงเช้าวันนี้แทนต้องบอกค่ะว่าการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้มันอันตรายมากๆเพราะอุปสรรคอย่างแรกเลยก็คือภูเขาแหลมเนี่ยเป็นภูเขาที่ความค่อนข้างสูงชันมากๆนะคะทำให้การเดินเท้าเข้าไปเนี่ยค่อนข้างยากลำบากและอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญเลยก็คือความรุนแรงของเปลวไฟค่ะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะคะว่าหนึ่งอุปสรรคครั้งนี้เนี่ยคือไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากๆเพราะว่ามันมีกระแสลมที่แรงนะคะคอยโหมกระพือไฟตลอดเวลาไฟแรงลามขึ้นข้างบนต่อเนื่องเลยเจ้าหน้าที่ก็ถ้าเข้าไปปฏิบัติภารกิจช่วงกลางคืนเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายจำเป็นต้องเซฟชีวิตเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะรวมไปถึงโอเองก็ยังไม่เห็นนะว่าในเรื่องอุปกรณ์ป้องกันไฟของเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยเขามีครบมือแค่ไหนนะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าตามมาตรฐานแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เวลาจะเข้าไปปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าที่รุนแรงขนาดนี้จำเป็นต้องใช้หน้ากากแรงดันบวกสวมเข้าไปเลยแหละค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือนั่นแหละความรุนแรงของไฟแล้วก็ความสูงชันของพื้นที่2 ปัจจัยแล้วนะแต่มีอีก1 อุปสรรคค่ะที่ทางเพจที่นี่นครนายกเขารายงานกล่าวอ้างก็คือเขาบอกว่าอีก1 อุปสรรคสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดับไฟป่าลำบากมากก็คือจันห้าวเป็นอุปกรณ์ดักจับสัตว์ที่ติดตั้งเอาไว้ในป่าแห่งนี้ถามว่าเอาแล้วใครไปติดคือก็มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการทางเพจเขาบอกว่ามันมีตั้งแต่ปี 63แล้วก็มีมาตลอดชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้างานเนี่ยเขารู้กันว่าที่นี่เนี่ยพวกลักลอบจับสัตว์หรือพวกชอบล่าสัตว์เนี่ยชอบมาติดตั้งอุปกรณ์เช่นจันห้าวเอาไว้ทั่วบริเวณป่าเลยแล้วพอเกิดไฟไหม้ป่าทีเจ้าหน้าที่จะเข้าปฏิบัติภารกิจก็ค่อนข้างยากไงเพราะว่าเสี่ยงจะเหยียบไอ้นี่เข้าไปซึ่งถ้าโดนเข้าไปเนี่ยคือมันลักษณะคล้ายๆไม้แล้วก็เหล็กนะโอ้ไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงอะแต่จากที่อ่านมาเนี่ยเขาพบว่ามันอันตรายกับเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปปฏิบัติภารกิจได้ถึงชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประกอบกัน3 ปัจจัยนี้ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเข้าไปปฏิบัติภารกิจแบบเดินเท้าเข้าไปดับไฟป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลำบากมากหรือแม้แต่จะเข้าไปทำแนวกันไฟเนี่ยก็ค่อนข้างจะเสี่ยงอันตรายมากนั่นจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อคืนเจ้าหน้าที่ถึงต้องถอนกำลังออกมาก่อนนะคะแล้วก็มาปฏิบัติภารกิจในเช้าวันนี้นั่นเองส่วนสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้เขาแหลมในครั้งนี้นะคะก็คาดว่าน่าจะมาจากพายุฤดูร้อนที่ทำให้เกิดลมกระโชกแรงเกิดฟ้าผ่าเข้ามาในป่านะคะซึ่งก็ส่งผลให้บางจุดเนี่ยคืออากาศที่มันแห้งแล้งนะคะประกอบกับลมที่แรงนะคะปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลทางธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นตัวเอื้อให้เกิดไฟไหม้ป่าขึ้นมาได้นั่นเองค่ะส่วนสถานการณ์หลังจากนี้จะยังไงต่อก็เดี๋ยวคงต้องรอทางอาจจะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือว่าทางปภ.ในจังหวัดนครนายกหรือปภ.ส่วนกลางเนี่ยเป็นผู้แถลงแล้วก็สรุปสำรวจความเสียหายทั้งหมดนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยไฟที่ไหม้ป่าเนี่ยไหม้ไปบริเวณกว้างมากแค่ไหนแล้วมันมีความเสียหายยังไงเกิดขึ้นบ้างที่แน่เนี่ยจากภาพมีภาพใน Twitter บางส่วนนะคะก็เผยแพร่มาว่าภาพเช้านี้เนี่ยป่าก็คือค่อนข้างจะโกรนหมดเลยเห็นแล้วก็น่าใจหายนะคะเพราะว่าพื้นที่บริเวณป่าตรงนี้เนี่ยตามรายงานนะ
างจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหลายชนิดเลยแน่นอนว่าไฟไหม้ป่าขนาดนี้บ้านของสัตว์ป่าหลายจุดเนี่ยก็ต้องหายไปสัตว์ป่าก็อาจจะไร้ที่อยู่อาศัยแล้วไม่รู้ว่าบาดเจ็บล้มตายไปมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงฝุ่นควันพิษชาวบ้านในพื้นที่นครนายกและก็ใกล้เคียงน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่ PM 10ไปจนถึง PM 2.5 เพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้นะคะอาจต้องฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะคะอำเภอเมืองนครนายกแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงตรงนั้นเนี่ยช่วงนี้ใส่หน้ากากอนามัยไว้เลยต่อให้อยู่ในบ้านก็ตามนะคะเพราะมันจะมีฝุ่นเล็กๆที่เรามองไม่เห็นเนี่ยปลิวควันกระจายมาอยู่ดีก็ระมัดระวังตัวเองเอาไว้ก่อนนะคะมีเครื่องฟอกอากาศก็ติดตั้งไว้ใครมีเงินซื้อได้ซื้อนะคะเพราะว่ามันเป็นสุขภาพของคุณเองรวมไปถึงถ้าเกิดว่าในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมีสัตว์ป่านกฮูกอ่ะอพยพลงไปอยู่เนี่ยในช่วงนี้ก็ฝากแจ้งที่ด้วยนะคะเพราะนั่นคือสัตว์ป่าที่เขาก็พยายามจะหนีเอาชีวิตรอดออกไปนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่ามีรายงานอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดยังไงเนี่ยอุก็ฝากรายงานหรือว่าคอมเมนต์มาหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเท่าที่ตามเนี่ยตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยในพื้นที่เขาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอันนี้อุก็ประมวลแล้วก็สรุปภาพความเสียหายในเบื้องต้นมาให้ก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะยังไงก็ตามนะถ้าเกิดว่ามีใครทราบข้อมูลเพิ่มเติมยังไงนะคะก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแต่ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยากจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราโอฝากหน่อยแล้วกันกดหัวใจนะคะกดไลค์และฝากคนละหนึ่งแชร์ต่อได้ไหมแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องนี้ไปบอกคนรอบตัวของคุณด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านแล้วก็สัตว์ป่าในจังหวัดนครนายกทุกคนค่ะ